การดำเนินคดีกับคุณเอ๋ปรินาไกรคุปนะคะสสพักพลังประชารัฐล่ะค่ะคือเรื่องของเรื่องก็คือที่เธอไปมีฟาร์มไก่หลายพันไร่เลยคดีนี้ดูเหมือนเงียบๆแต่ว่าล่าสุดอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าเรื่องนี้ไม่เงียบนะคะวันนี้เดินทางเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการปปช.ค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนจากทางกฤษฎีกาแล้วพร้อมที่จะดำเนินคดีกับคุณเอ๋ปรินาทันทีค่ะวันนี้ทางด้านในอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่ดินฟาร์มเลี้ยงไก่ของคุณปรินาไกรคุปค่ะซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าคือเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน682ไร่ของนางสาวปรินาบอกว่ายังคงรอความชัดเจนกันอยู่จากคณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจากว่ากรมป่าไม้และสปก.มีความเห็นที่ไม่ตรงกันว่าสรุปแล้วสามารถดำเนินคดีกับนางสาวปรินาฐานรุกที่ป่า682ไร่ในช่วงก่อนประกาศเป็นพื้นที่สปก.ได้หรือไม่แต่ว่าขอสงวนไม่ตอบว่ากรมป่าไม้มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าทางอธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันนะคะว่าทันทีที่เรื่องนี้มีความชัดเจนกรมป่าไม้เองก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะขอสงวนความเห็นไว้ก่อนแต่ว่าเราก็มีความเห็นต่างกับทางสปก.ความต่างของเรื่องสถานะพื้นที่นี่มันจะนำไปสู่การได้ที่คืนมาในผลที่เป็นที่ดินของรัฐอยู่แล้วที่นี้ได้คืนอยู่แล้วเป็นที่ดินของรัฐอันนี้ไม่มีปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ว่าสถานภาพของกฎหมายเป็นป่าหรือไม่ถ้าเป็นถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายมันจะต้องใช้กฎหมายอะไรคนที่บังคับใช้กฎหมายคือหน่วยงานใดจะเป็นสปก.จะเป็นกรมป่าไม้หรือทั้งสองหน่วยงานอันนี้คือ3ประเด็นหลักที่เราหารือไปไม่ต้องทวงหรอกครับไม่ต้องทวงก็อยู่ภายใต้กรอบของกรมป่าไม้ก็พร้อมนะฮะจะให้กิจการตีความยังไงเราก็ดำเนินการทันทีในระหว่างที่ชี้แจงต่อประที่ประชุมนะคะคุณอรรถพลก็บอกว่ากรมป่าไม้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็เห็นว่าระยะเวลาดำเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนใช้เวลาเพียง9วันก็ดำเนินการได้ค่ะประเด็นพื้นที่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคือส่วนที่อยู่ในป่าสงวน41ไร่1งาน59ตารางวาและพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้มาตรา54อีก4ไร่3งาน81ตารางวาเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้เนี่ยรวมเป็นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ต้องดำเนินคดี46ไร่1งาน40ตารางวาอันนี้ก็ดำเนินคดีไปแล้วด้วยแต่จุดที่หลายคนยังสงสัยกันอยู่ก็คือที่เป็นที่สปก.เนี่ยที่ใช้ทำฟาร์มไก่แล้วก็ส่วนที่เหลือตอนนี้ทางกรมป่าไม้บอกว่าต้องรอทางคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะดำเนินคดีได้หรือไม่เพราะว่ายังถกเถียงกันอยู่นะคะโดยระหว่างการชี้แจงคุณปรินาไกรคุปซึ่งเป็นผู้ถูกร้องแล้วก็เป็นกรรมาธิการก็นั่งอยู่ในนั้นด้วยคุณปรินาถามทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ค่ะบอกว่าก่อนจะมีการปฏิรูปที่ดินระหว่างปี2527กับปี2554เนี่ยกรมป่าไม้ได้เคยลงสำรวจพื้นที่จริงหรือไม่นี่แหละค่ะอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าถามมาต่อไปชี้แจงเลยนะคะบอกว่าตามระเบียบก่อนที่จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กับสปก.นำไปปฏิรูปที่ดินจะต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่จริงยังไม่ได้สิ้นสุดคำตอบเลยค่ะคุณเอ๋ปรินาบอกว่าไม่เชื่อเนื่องจากว่าตามแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นภูเขาซึ่งไม่สามารถนำไปปฏิรูปที่ดินได้ขณะที่ทางกรมป่าไม้ยืนยันนะคะว่าก่อนส่งมอบพื้นที่ในช่วงปี2535มีการลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงๆค่ะแต่ว่าให้ระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศเพียง3เดือนเท่านั้นซึ่งก็อาจจะมีพื้นที่บางส่วนเป็นทั้งป่าเป็นทั้งภูเขาแล้วก็หลังจากที่มีการส่งมอบที่ดินไปแล้วหากพบว่าเป็นพื้นที่ภูเขาสปก.ก็จะมีการส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ด้วยค่ะ